เลยถึงก็ผิดเลยวันนี้ก็มาเจอกับวิดีโอใหม่ของวันนภากันแล้วนะคะวันนี้ค่ะน้องเผามาในหน้าสดอย่างนี้นะคะจะมาแต่งหน้าใช้เครื่องสำอางนายเซเว่นในทุกคนในดูกันครั้งที่มีแผ่นแปะซิลเซียนด้วยอะนะคะตอนนี้แบบเครื่องสำอางในเซเว่นมีแบบมากมายหลายอย่างมากๆแต่งได้ทั้งแบบคิ้วหน้าตาแก้มปากคือแบบได้ทั้งหน้าเลยนะก็มาดูกันค่ะว่าวันนี้น้องเผาจะเลือกไอเทมอะไรมาแต่งหน้าให้ทุกคนดูกันบ้างนะคะจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์อยู่เรื่อยลงสกินแคร์อะไรกันเสร็จแล้วนะคะเรามาลงครีมกันแดดกันค่ะวันนี้จะเลือกใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะชื่อแปลกมากสาวสยามเพอร์ไวท์เทนนิ่งบีบีครีมนะสาวสยามนะใช้แล้วก็จะสวยแบบสาวสยามตัวนี้นะคะเป็นกันแดดเนื้อบีบีนะคุมมันแล้วก็ให้ผิวกระจ่างใสด้วยนะคะมีส่วนผสมของไข่มุกนะช่วยให้แบบว่าเขาจะมีแบบวิ่งอยู่ข้างในเนื้อบีบีครีมเนี่ยก็จะช่วยแบบกระจายแสงให้ใบหน้าแล้วก็มีส้มสีทองนะคะก็จะช่วยเรื่องให้ผิวกระจ่างใสอะแล้วก็ให้ผิวแบบอ่อนเยาว์นะแล้วก็ธนาคารช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันนะคะเรามาลองใช้กันเลยว่าจะเป็นยังไงนี่เนื้อของเขาสีแบบนี้นะคะสีออกครีมๆหน่อยนะลองใช้ดูแล้วเขาจะแบบว่าแบบเนื้อเกลี่ยง่ายซึมง่ายนะแล้วก็ให้ผิวกระจ่างใสให้ปรับผิวให้ผิวไบรท์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นหอมอ่ะนี่นะคะลงง่ายซึมง่ายเกลี่ยง่ายมากๆไม่ได้ใช้กระจกเลยนะผิวก็ไม่ได้วอกอะไรนะคะแต่ทำให้ผิวเราเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็แมตต์เลยหน้าแมตต์เลยค่ะไม่ทิ้งความมันไว้บนใบหน้าเลยนะคะแดดออกแล้วนะคะแสงก็จะเพียนๆนิดนึงนะเรามาต่อกันด้วยคอนซีลเลอร์กันเลยค่ะจะใช้เป็นหัวฟองน้ำของ New Star นี้นะคะ149 บาทตัวเนี้ยมันจะมีสีเดียวนะคะแล้วมันก็จะสว่างไปหน่อยแล้วก็หนานิดนึงแต่ว่าเกลี่ยดีๆก็โอเคนะแสงเพี้ยนไปเพี้ยนมาแบบหนักมากค่ะทุกคนอะลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วก็จะได้อะไรอย่างนี้นะคะเป็นอะไรอ่ะต่อมามาลงอันนี้ดีกว่าค่ะ V tint อันนี้นะคะเป็นลิปทินที่แบบว่าทาแก้มทาปากแก้มมาเลยค่ะทุกคนสีเขาก็จะติดแบบบางๆนะแต่ว่าก็ได้อยู่เด้อเห็นไหมสองข้างข้างนี้แบบเฮ้ยแก้มชมพูแบบเบาๆแบบต้องดูดีๆข้างนี้ก็เลยทำตามด้วยแก้มและเลือดสีชมพูมาแล้วจ้ามันลงแป้งฝุ่นเป็นของสสิอันนี้นะคะเขาจะเนื้อขาวๆนิดนึงได้แป้งปัดตอนนี้จะขาวแต่บันจะดีขึ้นแน่นอนค่ะเขียนคิ้วกันค่ะเราไปเจอเป็นได้ตัวนี้มานะคะ brow it มีหัวเป็นปากกาเมจิกแบบในแล้วก็เป็นแบบว่ามาสคาร่าคิ้วนี่ในแท่งเดียวกันนะคะ179 บาทสีน้ำตาลนะ gorgeous brow นะคะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะไม่เคยใช้หัวปากกานี้เขียนคิ้วกันก็ไปค่ะเราจะเว้นหัวคิ้วไว้ก็จะได้คิ้วแบบนี้นะก็ไม่ได้เขียนยากขนาดนั้นนะคะหางคิ้วก็คมดีผมเราแบบสีแดงๆนะคะสีน้ำตาลแดงนี้ก็ไปได้อะเฮ้ยคนเราควรมีคิ้วปะเราจะใช้ตัวนี้นะคะน่าสนใจเหมือนกันนะ brow it by น้องฉัตรเหมือนกันนะคะก็คือเขาจะเป็น2หัวนะอันนี้เป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอายแชโดว์สติ๊กนะคะแล้วก็จะใช้ฝั่งสติ๊กนะนี่ตามีความแบ๊วยังค่ะนี่ทำอย่างนี้นะคะวอร์มเนื้อ eyeshadow stick เนี่ยแล้วก็จะมาลงเป็นไฮไลท์เธอเสร็จแล้วก็จะดัดขนตานะคะที่เซเว่นก็มีที่ดัดขนตาเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ได้ซื้อนะเราจะใช้ของที่เรามีไปเลยนะคะ
ขียนอายไลเนอร์ค่ะดีมากๆเลยอายไลเนอร์ที่เขาให้มาในแท่งนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะเพราะว่ามันจะทำให้ตาเราดูแบบว่าซอฟดูไม่ดุนะคะเราจะชอบเขียนไฮไลน์ลงไปเลยด้วยอายไลเนอร์แบบนี้แหละก็ซิดทูซิดค่ะตัวนี้หลายคนรีวิวว่าชอบอย่างนั้นอย่างนี้นะได้ลองสักทีนะคะสีดำสนิทแป้งก็จะโค้งๆหน่อยมีความแผ่มีความยาวนะดวงตาจากเซเว่นของเรานะคะขั้นตอนสุดท้ายเราน้องก็จะใช้เป็นเบบี้ไบรท์อันนี้นะคะอันนี้สีเบอร์10โกจิเบอร์รี่เนาะเนื้อเขาจะแบบว่าลื่นๆเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็แบบเย็นๆน่ะสีแดงอมส้มนิดๆแล้วก็จะมีแปรงมาให้ด้วยไว้แบบเบลนๆให้ปากแบบเบลอๆเหมือนสาวเกาหลีอะไรก็ว่าไปขอเติมสีนู๊ดที่เราชอบลงใบที่ขอบๆหน่อยนะอันนี้ก็หาได้ในเซเว่นเหมือนกันนะคะแต่เดี๋ยวนี้อาจจะหายากแล้วแต่ว่าใช้หนักจริงๆชอบจริงมินิมอลรุ่นที่แบบนานมากสีเบอร์หนึ่งนะคะเป็นสีนูดที่โอเคไปทำอะไรมาแบบเยอะแยะมากเลยนะคะแล้วก็ไปม้วนผมมาด้วยนะผ่านมาประมาณ3ชั่วโมงนะเพิ่งได้มาถ่ายฟินิชลุคให้ทุกคนดูนะคะก็เป็นลุคอะไรแบบนี้นะหวังว่าทุกคนจะเก็ตจะบอกว่าหน้ายังแบบไม่ดรอปเลยนะแล้วก็ไม่มันเลยนะคะตัว BB กันแดดสาวสยามอันเนี้ยคือให้แบบหน้าไม่มันเลยอ่ะ39บาทนะคะรู้สึกว่าแบบว่ามันบางเบาสบายผิวแล้วก็เกลี่ยง่ายอีกด้วยนะนี่finish look เป็นแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆแล้วกันนะคะว่า5ชั่วโมง6ชั่วโมงเมคอัพลุคของเราจะเป็นยังไงบ้างนะกับเครื่องสำอางเซเว่นทั้งหน้าทั้งวันกันเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนผ่านมาแล้ว5ชั่วโมงหลังจากเราแต่งหน้านะคะก็มาดูกันคิ้วยังอยู่นะคิ้วเนี่ยถือว่าโอเคเลยแต่ว่ามันอยู่ที่ฝีมือนะแล้วก็เราเพิ่งเคยใช้นะก็เลยยังอาจจะไม่ชินนะคะก็เลยอาจจะดำๆไปบ้างแต่ว่าความติดทนเนี่ยยังอยู่นะแล้วก็เปลือกตานะคะคืออยู่ดีไม่ครีสไม่ตกร่องนะคือนางแห้งไปเลยอะแล้วก็ตัวอายไลเนอร์ก็ยังอยู่นะคะแล้วก็มาสคาร่าเนี่ยเลอะนิดนึงแอบเป็นคราบดำๆเป็นเงาๆนิดนึงนะลิปสติกอันนี้กินก๋วยเตี๋ยวไปแล้วก็แปรงฟันด้วยก็ขอบนอกยังอยู่ขอบในก็ต้องมีหลุดบ้างแต่ว่าโดยรวมเนี่ยสีโอเคแต่ผิวหน้านี่คือโอเคมากนางจะมีความมันแบบนิดนึงอ่ะนิดนึงจริงๆอ่ะแต่แบบว่าสัมผัสคือตอนนี้แบบว่าหน้าไม่มันเลยอ่ะ39บาทงงมากกันแดดเนื้อ BB อันเนี้ยคือแบบหน้าไม่มันเลย5ชั่วโมงนะแล้วก็แบบมีความกินก๋วยเตี๋ยวมีความแบบแดดจัดมากๆเลยนะแล้วนี่อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะไม่ได้มากินนะคนขายค่ะเป็นคนขายคือแบบต้องอยู่หน้าเตาอะไรอย่างเงี้ยเจอความร้อนเจอแบบว่าไอ้น้ำไอ้ความร้อนอะไรอย่างเงี้ยตลอดนะคะแต่ว่าหน้ายังแบบเฮ้ยใช่เหรอเดี๋ยวมาอัปเดตอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะผ่านไปอีกสักประมาณ3ชั่วโมงสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับการแต่งหน้าโดยใช้เครื่องสำอางจากเซเว่นเนาะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะใครชอบไอเทมไหนในเซเว่นแล้วก็อยากจะแนะนำให้เราไปใช้บ้างเนาะวิดีโอในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับน้องเพาในวิดีโอหน้านะคะนี่ไปแล้วสวัสดีค่ะบาย